สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิแอร์ไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้บ่งบอกว่ามีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเหตุที่สถิติการเสียชีวิตตัวเลขสูงขึ้นเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นเหตุใดแล้วอุบัติเหตุนี่มีการลดลงไหมเรามาผิดทางหรือเปล่านะครับต้องมาคุยกันนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ5นะครับท่านดร.ขจรศักดิ์จันทร์พาณิชย์นะครับจากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพี่จับนะฮะครับต้องบอกว่าผมกับพี่จับทำงานเรื่องอุบัติเหตุกันครับหลายสิบปีแล้วพี่นะอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะฮะก็ต้องถามพี่ครับเพราะพี่ปีนี้ทำไมสถิติมันสูงขึ้นพี่สถิติอุบัติเหตุที่สูงขึ้นเนี่ยถ้าดูตามข้อมูลจะเห็นว่าทั้งจำนวนผู้บาดเจ็บครับผู้เสียชีวิตครับแล้วก็จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับสูงขึ้นทั้งหมดเลยสูงขึ้นหมดเลยใช่ครับนี่ขนาดเรามีมาตรการต่างๆทางรัฐบาลนะได้ออกมาเมายึดรถนะฮะมีหลายๆเรื่องเนี่ยออกมาแล้วทำไมมันยังสูงขึ้นอีกครับพี่จับครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็คือถ้าดูเทรนตั้งแต่ปี54จนถึงปี59เนี่ยครับเทรนของบุญเหตุช่วงสงกรานต์เนี่ยสูงขึ้นมาเหมือนทรงๆแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับก็คือยังเป็นเทรนที่สูงขึ้นซึ่งแสดงว่านอกจากการทำงานของภาครัฐแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมด้วยครับลักษณะการเดินทางที่แตกต่างกันอืมซึ่งสมัยก่อนการเดินทางเนี่ยเขาจะไปกับวันเดียวกันใช่ไหมครับคือจะเห็นว่ารถติดมากแต่ช่วงที่ผ่านมารถไม่ค่อยติดติดแต่จะไม่หนักเหมือนสมัยก่อนใช่ครับแสดงว่าการเดินทางเขาเปลี่ยนแปลงไปก็คือการเดินทางเขาจะเริ่มออกก่อนบางคนเนี่ยออกก่อนสงกรานต์หลายวันเลยเพราะว่ามันมีหยุดมันมีช่วงมันมีฟันหลอใช่ครับบางคนถือโอกาสไอ้ฟันหลอเนี่ยคือลาไปเลยใช่ครับมันก็ได้วันหยุดยาววันการเดินทางก็จะเดินทางแบบมีคนไปก่อนไปกลางไปหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็บริษัทก็เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการหยุดด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาหยุดก่อนแล้วเขาให้หยุดยาวด้วยหลายวันซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทำให้แบบการเดินทางสัญจรมากขึ้นอันนี้แน่นอนคือข้อมูลของทางคมนาคมเนี่ยทางเขาบอกว่าการใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับการสัญจรมากขึ้นด้วยแล้วก็คนที่ท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งถ้าดูรูปแบบการท่องเที่ยวตอนนี้คือการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยคนท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีการทำเอาแหล่งน้ำไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะขึ้นคนเข้าไปเล่นน้ำการสัญจรเยอะขึ้นเนี่ยทำให้อุบัติเหตุเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าดูแล้วคือก็ยังเพิ่มขึ้นได้ไม่ได้มากสมัยก่อนนะพี่แจ๊บนะครับพอสงกรานต์ปีใหม่วันไปกับวันเดียวกันเลยแห่กันไปกลับก็แห่มาวันเดียวกันเลยแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าจากปริมาณการจราจรบนถนนเนี่ยที่น้อยๆอยู่ใช่ครับแทนที่เพิ่มวันเดียวไม่ใช่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติมาเป็นหลายๆวันแล้วมันมีผลต่ออะไรนะครับครับมันผลต่อการใช้ความเร็วสังเกตว่าปีนี้คนที่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุสูงขึ้นครับแล้วก็ณที่เหตุสูงขึ้นแล้วก็เกิดจากความเร็วครับความรุนแรงของการบาดเจ็บสูงขึ้นครับอุบัติเหตุใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับครับอุบัติเหตุใหญ่คืออุบัติเหตุใหญ่นี้เราเก็บข้อมูลบาดเจ็บตั้งแต่4คนขึ้นไปหรือว่าเสียชีวิตตั้งแต่4คน2คนขึ้นไปนะสูงขึ้นครับถ้าเสียชีวิตก่อนปีที่แล้วก็ถือเป็นอุบัติเหตุธรรมดาปกติเล็กๆกันนะพี่จับนะใช่ครับแต่ถ้ามีคนเสียชีวิต4คน2คนขึ้นไปมีคนบาดเจ็บ4คนขึ้นไปเราถือว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุใหญ่ใช่ครับนะซึ่งอันนี้จะมีมากขึ้นก็เนี่ยผมดูข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่เขาเก็บข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยปีนี้นะครับจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 39% 13 ครั้งหรือ 39% ครับผู้บาดเจ็บเนี่ย
เพิ่มขึ้นนะครับ 97% คือเท่าตัวโอ้โหจาก113เป็น233คนเกือบอีกเท่านึงเลยพี่จ๊ะฮะแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้น20คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นคิดเป็น 33% ก็หมายความว่ามีอุบัติเหตุใหญ่มากขึ้นคนตายมากขึ้นคนบาดเจ็บมากขึ้นคนบาดเจ็บได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับครับซึ่งหมายความว่ามีการเกิดอุบัติเหตุใหญ่มากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ก็อีกแบบนึงนะครับก็คืออุบัติเหตุใหญ่มากขึ้นแต่ไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะครับปีนี้การบาดเจ็บเสียชีวิตจากรถโดยสารลดลงนะครับลดลงครึ่งนึงเลยแต่กลายเป็นรถส่วนบุคคลรถกระบะเป็นอันดับหนึ่งนะฮะกระบะที่แชมป์เลยใช่ครับรถกระบะเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือรถเก๋งนะครับแล้วถนนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยยังอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นถนนหลวงถนนชนบทแต่เราไปดูที่เลนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่เลนการเกิดเหตุจะดูจะเห็นเลยว่าถนนที่เป็น2เลนสวนกันของอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เกิดที่นั่น อันดับ2คือถนน4เลนครับ4เลนคือเป็นฝั่งละ2เลนนะครับสวนเล็กสวนกันใช่ครับนะฮะมันจะมีท่านผู้ชมน่าจะเป็นสังเกตถนน2เลนและสวนกันครับมีขีดเส้นตรงกลางครับนะอันนี้รถสามารถมาเจอกันได้ใช่ครับหรือถนน4เลน2เลนไป2เลนกลับใช่ครับแล้วมีขีดอยู่ตรงกลางอันนี้ก็สามารถมาเจอกันได้ครับนะฮะแล้วก็ไอ้ท้ายสุดคือไอ้ถนนประเภทหรือว่าที่มีเกาะกลางหรือมีอะไรกั้นเนี่ยก็จะอุบัติเหตุน้อยลงกว่าใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งแสดงว่าการ2เลน4เลนเนี่ยเขาขับด้วยความเร็วครับแต่ถ้ามองว่าแล้วทำไมตำรวจหรืออะไรเรามีด่านเยอะแยะแล้วทำไมยังได้เร็วอยู่ครับซึ่งก็หมายความว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะการบังคับใช้กฎหมายยังเข้าไม่ถึงในถนนเหล่านี้การบังคับใช้กฎหมายเราส่วนใหญ่จะไปถนนที่ใหญ่กว่านี้ถนนหลวงที่เป็นถนนสายเอเชียถนนสายมิตรภาพอะไรพวกนี้คือเกิดอุบัติเหตุน้อยครับอันนี้สายรองเนี่ยก็จะมาเกิดอุบัติเหตุมากกว่าใช่ครับ4เลน2เลนเนี่ยต้องให้ความสำคัญตรงนี้เรื่องความเร็วแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอันดับหนึ่งรู้ไหมฮะครับความเร็วนี่แหละฮะความเร็วนะครับความเร็วเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคือหลับในนะครับไม่ใช่เมาหลับในครับคือเพียอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะหลับในเราไม่ต้องจับหลับในได้ครับหลับในนี่สังเกตได้ก็คือข้อมูลเขาบอกหลับในแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆคือเขาไม่มีคู่กรณีไม่เบรกไม่มีรอยเบรกครับขับไปเส้นทางตรงออกข้างทางไปชนต้นไม้ชนเสาไฟฟ้าครับเยอะครับจากข้อมูลนะครับผมจะเปิดข้อมูลให้ดูนะครับที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยรถกระบะที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยชนที่มีเบียดเสียดก็คือ17-18ครั้งแล้วเสียชีวิต2คนขึ้นไปเนี่ยเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกกันตรงๆนะฮะว่าเมื่อคุณไปเที่ยวแล้วไปพักผ่อนไปสนุกสนานแล้วเนี่ย คนขับรถต้องมีการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับมันก็จำเป็นเหมือนนักบินนะพี่จ๊ะใช่ครับต้องพักผ่อนบินต้องมีการพักผ่อนนะฮะเพราะถ้าไม่พักผ่อนเต็มที่เนี่ยไปดื่มสุราไปทำกิจกรรมแล้วไม่พักผ่อนแล้วขับรถกลับบ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เกิดอาการง่วงครับเหนื่อยและง่วงแล้วก็ทำให้เราหลับในแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับครับก็ดูจากข้อมูลอีกนะครับว่าที่บอกว่าง่วงไปดูเวลาการเกิดอุบัติเหตุครับดูตรงนี้ครับว่าเที่ยงคืนถึงตีสี่เยอะนะครับรองลงมาคือตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าครับซึ่งเทียบเท่ากันแล้วเนี่ยกลางวันกับกลางคืนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันครับในการเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับครับซึ่งหมายความว่ากลางวันเนี่ยมีมาตรการเต็มที่มีด่านครับมีด่านชุมชนมีด่านตำรวจจุดตรวจจุดบริการเยอะแยะไปหมดครับกลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าเลยครับครับตรงเนี้ยเป็นช่วงที่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็จะทุกคนก็คือจะง่วงนอนก็จะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรแต่กลายเป็นว่าการไปเกินเกิดอุบัติเหตุในเคสที่ใหญ่ๆเป็นไปได้ไหมพี่ว่าทั้งวันเนี่ยแหมสนุกสนานเล่นสงกรานต์อะไรพวกนี้นะตกเย็นมีการดื่มกินนะฮะพอเที่ยงคืนขับรถกลับใช่ครับส่วนหนึ่งก็มาการเป็นการรับประกอบเลยก็เกิดอาการเพลียขับรถไกลๆแอร์เย็นๆมาแล้วความง่วงมาแล้วก็เรียบร้อยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่ครับแล้วก็ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าครับก็อีกประเด็นหนึ่งด้วยคือการเดินทางกลับเดี๋ยวนี้คนเดินทางหนีรถติด
พยายามจะหนีรถติดบ้างออกดึกออกจากกรุงเทพดึกครับแล้วก็ไปเช้าตรงช่วงจุดที่จะไปใช่ครับพอไปเช้าอันนั้นก็ไปเกิดอุบัติเหตุตอนช่วง 04:00 03:00 04:00 05:00 เนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็คือสาเหตุก็คือหลับในครับคือจากข้อมูลเขาบอกว่าน่าจะหลับในเพราะว่าไม่มีรอยเบรกขับรถทางตรงครับแล้วออกข้างทางชนต้นไม้ครับผมอันเนี้ยต้องขออนุญาตเรียนดร.กระจอนศักดิ์นะฮะผมเคยมีประสบการณ์นิดนึงฮะสมัยก่อนทำงานบริษัทนะฮะเป็นเรื่องกับระบบโทรคมนาคมน้องเนี่ยเขาเลิกงานก็ไปนั่งดื่มสุรากันนะฮะที่ทางศรีราษฎร์บ้านอยู่แถวหนองจอกนะฮะพอเสร็จปุ๊บก็ขับรถหลงจากศรีราษฎร์เนี่ยจะกลับหนองจอกนะฮะหลงประชาอัมมันหลงไม่ไกลฮะหลงประชาอัมก็ถามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้าหลังเกิดเหตุนะฮะเขาบอกตีห้ามาเลยครับพี่จับหัวพลังข้างแตกไปชนเต็นท์วันนั้นวันที่11สิงหาเขาทำเต็นท์ไว้จะถัดงานวันแม่ไปชนเต็นท์หัวแตกมาเอะอะเบิ้งเครื่องเลยพี่ห้องอุบัติเหตุนะฮะครับทำแผลเสร็จแล้วเสร็จออกไปกลับมาที่7โมงเช้าพี่จับตอนนี้เรียบร้อยฮะกู้ภัยมูลนิธิแบกมาใช่ๆคงพี่จับครับไปชนอย่างรถเนี้ยถนนสี่เลนแต่ไม่มีที่ขวางตรงกลางไปชนฝั่งตรงข้ามนะฮะตัวเองเสียชีวิตศพหนึ่งบาดเจ็บทั้งคันนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็เสียชีวิตอีกศพหนึ่งครับอย่างเงี้ยก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่นะฮะซึ่งผมว่าเกิดจากการที่เขาทำงานทั้งวันไปดื่มสุราไม่ได้พักผ่อนแล้วขับรถทางไกลด้วยก็ทำให้เกิดอาการง่วงนะฮะง่วงก็เลยหลับในใช่ฮะครับอันนี้ก็อีกประเด็นนึงครับที่อยากเสนอข้อมูลเรื่องการคนเมาครับพี่แจ๊คคิดว่าคนเมาช่วงสงกรานต์เนี่ยมีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมว่าน่าจะพอๆหรือไม่ก็ทรงๆอะพี่คืออย่างนี้คนไม่ดื่มคือไม่ดื่มครับไอ้คนดื่มคือแต่ไงก็ต้องดื่มนะฮะก็อาจจะเท่าเหมือนสมัยก่อนหรือมากกว่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับครับจริงๆแล้วข้อมูลเป็นไงครับพี่แจ๊คครับจากข้อมูลนะครับถ้าดูจำนวนเนี่ยคนเมาปีที่แล้วกับปีนี้ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันก็คือใกล้เคียงกันทรงครับแต่ถ้ามองว่าเอ๊ะมันทรงจริงหรือเปล่าเราต้องดูอีกข้อมูลอีกชุดแบบนึงนะฮะก็คือเพราะว่าการบาดเจ็บเสียชีวิตคนมันเพิ่มสูงขึ้นแต่คนเมาเอ๊ะทรงแสดงว่าเอ๊ะสัดส่วนการเมาลดลงหรือเปล่าผมก็เลยอยากให้ดูอันนี้สัดส่วนการเมาของผู้ที่ดื่มสุราแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครับของปีนี้ลดลงหมายความว่าคนที่ขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแล้วจัดเก็บข้อมูลว่าเมาไม่เมาเนี่ยมีสัดส่วนลดลงโดยดู3ปีย้อนหลังเนี่ยปี57นะครับอยู่ที่ 26% ครับอันนี้ข้อมูลของสาธารณสุขนะครับปี58อยู่ที่25% ครับปี59อยู่ที่ 22% ครับซึ่งหมายความว่าคนเมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยลดลงแล้วเราขับรถเนี่ยลดลงนะฮะคืออาจจะมีคนดื่มสุราเยอะแต่คนดื่มยังเยอะอยู่ไม่ได้ขับรถอาจจะโกงมาตรการเมายึดรถใช่ครับเราเอามาตรการรัดออกมานะฮะหรือรู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับรถนะฮะก็ลดลงนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอุบัติเหตุอย่างอื่นใช่ครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้คนถามว่าเอ๊ะพี่จับเรารู้ได้ไงเขาเมาเพราะว่าทุกครั้งต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าเวลาคนสูบบุหรี่เข้ามาเนี่ยเราต้องมีการเจาะเลือดต้องดูนู่นดูนี่ใช่ไหมฮะเพื่อเป็นการให้ยาเราก็จะรู้ว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมห้องหรือเปล่าหรือไม่ต้องอะไรมากแค่ดมกลิ่นใช้วิธีคือการเจาะเนี่ยเราไม่ได้เจาะครับแล้วถ้าเป็นคนตำรวจเขาใช้วิธีเป่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ครับแต่ของโรงพยาบาลที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยครเราดูแค่ดมกลิ่นแค่พูดคุยเขารู้แล้วเราก็รู้แล้วรู้แล้วคนนี้เมาครับคนนี้คือเมาซึ่งการเมาเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไหมเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้สมรรถภาพของการขับรถลดลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับครับอันนี้ก็บ่งบอกว่าโอเคสิ่งที่มาตรการรัฐทำออกมาอย่างเรื่องเมานะฮะเรื่องเมาไม่ขับเรื่องการยึดรถอะไรพวกนี้ครับได้ผลครับได้ผลเราเดินมาถูกทางเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้ผู้ร้ายเนี่ยอีกตัวนี้ที่มาเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรทำใหสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตปีนี้สูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมกับท่านดร.กระจอนศักดิ์นะครับขอพักก่อนนะครับเราพักสักครู่ช่วงนี้ก่อนครับครับผม